The Truth เจาะลึกจริงปูตินแถลงด่วนส่งยุทโธปกรณ์ทุกภูมิภาคทั่วโลกไปที่ฐานทัพรัสเซียโจมตีสหรัฐและนาโตตอบโต้ให้ยูเครนใช้อาวุธตะวันตกจากที่มีการรายงานค่ะถึงสหรัฐและก็ชาตินาโตมีท่าทีในการสนับสนุนให้ยูเครนใช้อาวุธของตนโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียก็ทำให้มีความเคลื่อนไหวค่ะจากอีกฝ่ายในการใช้อาวุธทำลายเพื่อตอบโต้ประเทศเหล่านั้นด้วยล่าสุดวันที่5มิถุนายนเว็บไซต์ทวอร์มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญในการตอบโต้กลุ่มประเทศนาโต้ของรัสเซียว่าวันนี้วลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวถึงตนเองหลายข้อความในการสนทนากับพนักงานของสำนักข่าวนอกจากนี้ตัวประธานาธิบดีเองยังเสนอแนะให้เรียนรู้รูปแบบนี้ว่าไม่ใช่งานแถลงข่าวแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาแสดงความมั่นใจว่านักข่าวเองก็มีความคิดเห็นของตนเองในประเด็นต่างๆและเขาซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐก็อยากที่จะฟังความคิดเห็นนี้เช่นกันการอภิปรายยังรวมไปถึงหัวข้อภาษายูเครนด้วยตามคำกล่าวของวลาดิเมียร์ปูตินระบุสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนับสนุนระบอบการปกครองของเคียฟเลยเพราะพวกเขามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยูเครนและชาวยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าสหรัฐกำลังทำเช่นนี้โดยพยายามที่จะรักษาอำนาจของตนเองเอาไว้สหรัฐถือว่ายูเครนเป็นองค์ประกอบของอิทธิพลของตนในโลกและกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมยูเครนไม่มีใครสนใจชีวิตชาวยูเครนคนธรรมดาในวอชิงตันเมื่อพูดถึงการเริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารประธานาธิบดีได้มีการดึงความสนใจอีกครั้งว่าอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งเพราะในโลกตะวันตกทุกคนเชื่อว่ารัสเซียเริ่มสงครามในยูเครนแต่ไม่มีใครในโลกตะวันตกหรือในยุโรปอยากจะจำได้ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรเริ่มต้นด้วยการรัฐประหารในยูเครนประธานาธิบดีรัสเซียจำได้ว่าประเทศที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานสูงสุดมีการลงนามในข้อตกลงกับยานูโควิชกำลังแซงทำเป็นว่าพวกเขาจำไม่ได้ว่าพวกเขาสัญญาว่ายูเครนจะรับประกันกระบวนการเปลี่ยนแปลงอำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างไรบรรดาลายเซ็นนั้นเป็นลายเซ็นของตัวแทนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประมุขแห่งรัฐรัสเซียกล่าวและเมื่อเกิดการรัฐประหารในยูเครนพวกเขาไม่ได้มีการเรียกร้องให้ผู้ที่ดำเนินการรัฐประหารคืนสถานการณ์กลับไปสู่เขตรัฐธรรมนูญพวกเขาต้องโทษสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่กระตุ้นให้เกิดการยึดอำนาจในยูเครนโดยวิธีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัสเซียยังตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงของตะวันตกทั่วดินแดนรัสเซียและมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารยูเครนที่สร้างภารกิจการบินสำหรับขีปนาวุธนาโตที่มีความแม่นยำสูงทั้งหมดนี้กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกและยังระบุในทำนองว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเราได้รับข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียมด้วยและนี่คือกลุ่มดาวบริวารของอเมริกาเราคิดว่าหากมีใครต้องจัดการอาวุธที่จะใช้โจมตีประเทศของเราให้ยูเครนทำไมเราจะไม่จัดหาอาวุธไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกที่สามารถใช้กับวัตถุที่มีความละเอียดอ่อนได้ตามที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวเอาไว้ในยุโรปหากพวกเขาไม่ต้องการก๊าซรัสเซียก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซรัสเซียแต่พวกเขายังคงใช้เชื้อเพลิงสีน้ำเงินจากรัสเซียและไม่สามารถอธิบายตะกะของตนเองให้พลเมืองของตนเองฟังได้เนื่องจากตะกะนี้ไม่มีอยู่จริงปูตินแถลงใช้นิวเคลียร์และอาวุธทุกชนิดที่มีจัดการใครก็ตามที่คุกคามดินแดนและบุกบูกินาตั้งสถานทูตรัสเซียไล่ฝรั่งเศสแล้วจากที่มีการรายงานค่ะประธานาธิบดีปูตินประกาศพร้อมที่จะส่งอาวุธโจมตีชาตินาโต้ทั่วทุกภูมิภาคหากยูเครนมีการใช้อาวุธทำลายดินแดนรัสเซียรวมทั้งจุดยืนในการใช้นิวเคลียร์จะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งก็มีความคืบหน้าที่โลกค่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เว็บไซต์ทวอร์ค่ะมีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าในระหว่างการแถลงข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่สหพันธรัฐรัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์
โดยประธานาธิบดีปูตินค่ะก็มีการชี้ให้เห็นว่าในต่างประเทศนั้นจำนวนมากเชื่อว่ารัสเซียจะไม่มีวันใช้อาวุธนิวเคลียร์เรามีหลักคำสอนเรื่องนิวเคลียร์ทุกอย่างเขียนอยู่ที่นั่นหากการกระทำของใครบางคนคุกคามอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียเราก็จะถือว่าเป็นไปได้ที่ตัวเราเองจะใช้วิธีการทั้งหมดที่เราจัดการได้วลาดิเมียร์ปูตินมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าวันนี้เรื่องราวสยองขวัญใหม่เกี่ยวกับรัสเซียกำลังได้รับการส่งเสริมอย่างแข็งขันในตะวันตกและมอสโกที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังวางแผนโจมตีนาโตข้อความทั้งหมดนี้อาจเป็นเรื่องไร้สาระหากไม่ใช่เพื่อสิ่งเดียวด้วยการพยายามที่จะวาดภาพรัสเซียว่าเป็นศัตรูชาติตะวันตกกำลังพยายามหลอกพลเมืองของตนวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าหน่วยงานตะวันตกทำเช่นนี้เพื่อยึดมั่นในตนเองเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของพวกเขาหุ่นไล่กาเหล่านี้มีไว้สำหรับชาวเยอรมันและฝรั่งเศสเราปกป้องตนเองในยูเครนเราไม่มีแผนโจมตีนาโตก่อนหน้านี้ทบวมีการรายงานถึงทวีปแอฟริกาซึ่งครั้งหนึ่งสถานะของสหภาพโซเวียตแข็งแกร่งแต่หลังจากการล่มสลายทางประเทศตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสพยายามที่จะเสริมสร้างอิทธิพลของพวกเขาสเกลาฟลอฟหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้มีการเยือนประเทศในแอฟริกาหลายประเทศทั้งกินีและสาธารณรัฐคองโกก่อนเดินทางถึงวากาดูกูเมืองหลวงของบูกินาฟาโซซึ่งได้พบกับเพื่อนร่วมงานของเขาคาราโมโกชองมารีตราโอเรและประธานาธิบดีอิบราฮิมตราโอเรทุกฝ่ายตกลงที่จะเปิดสถานทูตรัสเซียในบูกินาฟาโซและให้ความร่วมมือในด้านทหารตราโอเรกล่าวว่าหลังจากการพบปะกับลาฟลอฟผู้นำบูกินาฟาโซได้มีการกล่าวถึงวลีที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งเครือข่ายโซเชียลในแอฟริกาและอาจจะเป็นคำขวัญของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศของทวีปเราจะทำลายพันธะทั้งหมดที่กักขังเราไว้เป็นทาสสำหรับบูกินาฟาโซค่ะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและได้รับเอกราชในปี1960แต่อิทธิพลของปารีสสัมผัสได้ที่นี่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในเดือนกันยายนพ.ศ. 2565เกิดการรัฐประหารในประเทศและกองทัพซึ่งนำโดยอิบราฮิมตราโอเรขึ้นสู่อำนาจความร่วมมือทางทหารกับฝรั่งเศสก็ถูกแช่แข็งและเมื่อปีที่แล้วผู้นำบูกินาฟาโซได้มีการเดินทางมารัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดรัสเซียและแอฟริกาและพบกับวลาดิเมียร์ปูตินเดอะทรูธเจาะลึกจริง